ดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกมหัศจรรย์โลกใต้น้ำก้าวล้ำทุกจินตนาการใดๆประสบการณ์ล้ำค่าหากคุณได้สัมผัสคุณพร้อมหรือยังกับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ในโลกใต้น้ำขอแนะนำเชียงใหม่สู่อะควาเรียมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจรแห่งแรกหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุดในโลกรวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิงเชียงใหม่สู่อะควาเรียมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคตAquatic Encounter พลาดไม่ได้กับการเดินทางตามเส้นทางของหยดน้ำค้างสู่ปลายทางที่มหาสมุทรใหญ่ที่จำลองระบบนิเวศในแบบต่างๆไว้อย่างเหมือนจริงที่สุด Frodet Forest นิทรรศการแสดงป่าชุ่มน้ำพบกับบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นผจญภัยไปกับป่าชุ่มน้ำและป่าเขตร้อนแบบลุ่มน้ำอเมซอนผ่านตู้ขนาดต่างๆอาทิตู้ทรงกระบอกตู้ทรงโค้ง Reptileand insect นิทรรศการแสดงแมลงและสัตว์เลื้อยคลานนานาชนิดสัมผัสวงจรชีวิตและประโยชน์ของแมลงที่มีค่าต่อระบบนิเวศซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถมองผ่านตู้กระจกได้อย่างเพลิดเพลิน Coastal and Shore นิทรรศการแสดงปะการังชายฝั่งที่ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากผู้ที่เคยสัมผัสสถานที่จริงประกอบด้วยบ่อสัมผัสตู้ทรงกระบอกและจำลองประภาคารให้ชมอีกด้วยนิทรรศการป่าชายเลนและสัตว์อันตรายเชียงใหม่สู่อะควาเรียมได้จำลองบรรยากาศป่าชายเลนโดยจัดแสดงสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงเหล่าฝูงปลาอันตรายที่มีพิษร้ายแรงให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนิทรรศการแสดงชีวิตใต้ลุ่มน้ำโขงความลึกลับน่าค้นหาที่เป็นปริศนามายาวนานผู้เยี่ยมชมสามารถเข้ามาค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเองในอุโมงค์ความยาว 66.5 เมตรใต้ผืนน้ำนี้จะได้มองเห็นชีวิตของพืชและสัตว์หายากซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศทั้งสิ้นนิทรรศการแสดงชีวิตใต้ท้องทะเลเรื่องราวของโลกสีครามและความมหัศจรรย์อันน่าหลงไหลผู้เยี่ยมชมสามารถเดินผ่านใต้ท้องทะเลด้วยอุโมงค์อะคริลิกใสกว่า 66.5 เมตรท่ามกลางพันสัตว์น้ำกว่าหมื่นตัวด้วยพื้นที่โครงการ10ไร่โดยมีพื้นที่ของอาคารแสดงพันสัตว์น้ำ 13,985 ตารางเมตรภายในอาคารมีอุโมงค์ใต้น้ำที่มีรูปแบบเป็นหนึ่งในโลกคือเป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลือดอัตโนมัติเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกคือมีความยาวทั้งสิ้น133เมตรแบ่งเป็นอุโมงค์น้ำเค็ม 66.5 เมตรและอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตรซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกเช่นกัน
ลักษณะอุโมงค์เป็นอะคริลิกใสมีความหนากว่า 2.5 นิ้วสามารถรับแรงดันน้ำระดับความลึก5เมตรได้อย่างปลอดภัยจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 20,000 ตัวจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแสดงมากกว่า250สายพันธุ์ 80% ของสายพันธุ์ที่จัดแสดงเป็นสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยและเป็นการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจาก2ป่าฝนที่สำคัญของโลกทั้งเอเชียและอเมซอนถึงคุณไม่ได้อยู่ใต้น้ำก็อาจเผลอกั้นลมหายใจเพราะความตื่นเต้นพบประสบการณ์การเรียนรู้อันแสนเพลิดเพลินจากหลากหลายสุดยอดเผ่าพันธุ์ที่พร้อมประชันอวดโฉมทั้งนักล่าอันน่าเกรงขามอสุรกายสุดลึกลั่นเทวดานางฟ้าแสนเพลิดพริ้งที่โบยบินท่ามกลางห้วงนาทีด้วยครีบอันสวยงามที่สุดแห่งประสบการณ์โลกใต้น้ำเชียงใหม่สู่อควาเรียมที่สวนสัตว์เชียงใหม่